ท่าดาพี่เอวินนั่นเองสวัสดีค่ะพี่เอวินฮะสวัสดีค่ะอ้าวก็เธอบอกพี่ไม่ให้พูดไม่พี่พูดได้แล้วพี่พูดได้แล้วโอ้ว่าไงวันนี้หนูมีคำถามจะมาถามพี่ว่าปกติแล้ววันหนึ่งพี่ใช้ชีวิตยังไงบ้างแบบว่าตื่นนอนกี่โมงทำอะไรบ้างกิจวัตรประจำวันของพี่ในแต่ละวันอะไรแบบนั้นน่ะนั่นสินะวันนี้พี่ทำอะไรบ้างนะนั่นสิเปโลพี่ลืมตาตื่นมาพี่ทำอะไรลงไปบ้างนะพี่จำอะไรไม่ได้เลยเปโลทำไมเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรพี่เมื่อกี้เปโลถามอะไรนะถามว่าปกติพี่ตื่นนอนกี่โมงกินข้าวกี่โมงทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันน่ะคุณแม่อ่อนเพียพี่วินเพิ่งตื่นนั่นน่ะสิพี่ทำอะไรบ้างมองหน้าหนูไหนหน้าเธอนี่ไงฉันเห็นแต่หน้าจอตอนนี้เอ้ยมองรูปหนูเขาไว้ก็ได้มองแปะรูปหนูขาวดำไม่แห้งมองแปะรูปหนูขาวดำไม่แห้งมองแปะรูปหนูขาวดำไม่แห้งไม่นะไปแล้วไม่น่าจากไปเลยอายุแค่นี้เองดวงใจพี่อ้ออย่าเลยอ้ออย่าเลยอ้ออย่าเลยอย่ามาสถิตในดวงใจพี่เลยแต่ระหว่างวันจำไม่ได้อ่ะฉันทำอะไรลงไปบ้างนะแต่ส่วนใหญ่หนูเห็นพี่ในช่วงตอนเย็นๆทุกครั้งใช่เพราะมันเป็นเวลาที่พี่ฟื้นคืนชีพแล้วพี่เป็นเหมือนหนูสินะพี่ไม่อยากไปเหมือนเธอพี่ไม่อยากไปเหมือนเธอพี่ไม่อยากไปเหมือนเธอไม่อะหนูที่ทำหนูมันแย่ตรงไหนอะพี่อยากเป็นเหมือนเธอพี่ไม่อยากเป็นเด็กติดเกมหนูไม่ใช่เด็กติดเกมซะหน่อยนี่นะแต่ว่าเธอเปิดแอร์ทั้งวันใช่ปะใช่แต่ว่าหนูน่ะไม่ค่อยได้เปิดคอมเยอะไงอ้าวเหรอไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อกันล่ะก็กิตติศัพท์ของเธอมันแบบว่าเยอะแยะไปหมดน่ะพี่อ่ะหนูอ๋อเหรอหนูระบบไปหมดแล้วนะเราเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้ามีเวลาแล้วก็สิ่งเดียวที่พี่จะทำให้กับตัวเองก็คือนอนมีคนช่องแชทบอกว่าเลี้ยงโคนะจริงๆเวลาตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเวลาตรงกันเท่าไหร่เหมือนกันพี่ว่าไม่ภาพในหัวหนูมันแย่ปะอะไรอ่ะหนูคิดไปแบบว่าคนนับเป็นเบบี้อะแล้วพี่วินต้องมาเลี้ยงแบบป้อนนมเปลี่ยนแพมเพิร์สเธอพูดพี่คนนั้นเหรอไม่ได้พูดพี่แต่หนูมองว่าเป็นเด็กน้อยไงเหรอใช่หรอใช่เดี๋ยวต้องไปฟ้องคนนั้นแล้วอย่าทำแบบนั้นแล้วแบบว่าปกติแล้วเอลพอทำอะไรบ้างที่ไม่เหมือนคนหน่อยหมายความว่าไงเนี่ยปกติแล้วเอลเขามีแบบว่าแบบกิจกรรมแบบนั่งขัดหูตัวเองทำความสะอาดหูส่วนไหนอะไรแบบนั้นบ้างไหมทำไมฉันต้องไปทำอะไรแบบนั้นด้วยนะก็แบบมันไม่เหมือนคนปกติไงพี่เธอกำลังว่าฉันอยู่หรือเปล่านะไม่ได้ว่าแต่คือพี่ก็เป็นเหมือนหนูไงพี่ก็หนูกับพี่ก็มีหูเหมือนกันปกติเธอขัดหูตัวเองอะทำความสะอาดหูปกติไงถ้าเกิดว่าพี่เรามีก็แบ่งปันพี่ได้นะคำถามมันแปลกๆหรอหนูพยายามหาอะไรที่มันไม่เหมือนคนทั่วไปอยู่ไงตอนนั้นน่ะหนูน่ะทักหาเซียร่าบอกว่าไปเที่ยวกันไหมเซียร่าเซียร่าก็บอกว่าไม่แล้วก็ถ่ายรูปพี่วีนมาให้ดูฉันอยู่กับเอลฟ์หนูบอกเฮ้ยเซียร่าฉันชวนเธอไปไหนมาไหนตลอดแต่เธอไม่เคยไปกับฉันแต่เธอไปกับคนข้างบ้านคนไลน์กันไปหรือเปล่าปาร์ตี้ที่ไม่มีหนูอยู่นะหนูบอกเลยหนูเสียใจมากหนูอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนแต่ว่าปาร์ตี้ที่มีเธออยู่อ่ะพี่จะปวดหัวมากหนูปวดหัวตรงไหนหนูน่าสร้างสีสันให้พี่เลยนะพี่ขอมีคนนะอยู่ดีกว่าสามทุ่มครึ่งอ่ะ
ขอโทษปิดไมค์ไม่ทัน